มายังสายที่5ฮะเรื่องราวของคุณกวางแตกเลือดครับวันนี้น้องมากับชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าห้องเดิมนะฮะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องพักในกรุงเทพนี่แหละครับจะไม่ขอบอกญาติละกันนะฮะผ่านมาช่วงประมาณสักต้นเดือนนี่เองฮะต้นเดือนมิถุนายนเนาะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้น้องกวางอยู่ในสายที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับกวางสวัสดีค่ะพี่ตั้มเดี๋ยวหนูเล่าเลยดีกว่าพี่ตั้มได้ห้องเดิมเป็นยังไงฮะก็คืออย่างนี้ค่ะห้องเนี้ยคือเป็นห้องที่ตั้งใจไม่ดูพี่ไม่ได้โดนหลอกไม่อะไรคือตอนที่หนูอยู่ระนองอ่ะพี่ก็คือหนูได้งานมาตัวหนึ่งถูกไหมคะซึ่งหนูอ่ะจะต้องขึ้นมาคนแทนงานที่กรุงเทพแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าต้องย้ายขึ้นมาที่กรุงเทพระยะหนึ่งอะค่ะในระหว่างที่หนูอยู่ระนองอ่ะพี่หนูก็หาห้องพักที่มันใกล้ๆกับที่เราทำงานแหละถูกไหมพี่ถูกแล้วคราวนี้ค่ะพอหาไปใน Google อ่ะคือวิธีการหาห้องของหนูคือเปิด Google แล้วก็พิมพ์ห้องพักแถวย่านที่เราจะไปอยู่อ่ะพี่แล้วห้องพักอันเนี้ยมันก็เด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาปุ๊บเราก็โทรหาเจ้าของห้องอะค่ะแล้วคราวนี้พอคุยตกลงอะไรกันเสร็จมันก็ต้องมีการส่งรูปห้องอะไรเงี้ยค่ะให้เราดูแล้วก็เขาก็จะเปิดวิดีโอคอลแล้วก็พาเข้าไปในห้องอะไรเงี้ยค่ะให้ดูว่าโต๊ะอยู่มุมนี้นะอะไรเงี้ยค่ะห้องประมาณนี้ก็พอหนูเห็นปุ๊บหนูจำได้เลยพี่เพราะเป็นห้องที่มันเคยเกิดเหตุการณ์กับหนูห้องนี้นะใช่ห้องที่ที่ส่งรูปมาวันนี้ใช่แล้วค่ะเนี้ยค่ะก็คือหนูก็มีการตกลงกันซึ่งหนูจะไม่เอาตอนแรกอะพี่แต่ว่าเขาพูดกับน้องว่าแบบน้องพี่จำน้องได้นะน้องมาอยู่เถอะอะไรประมาณเนี้ยอ้อนด้วยเขาจำหนูได้ว่าหนูอะเคยไปย่านนั้นแล้วก็ไปหอพักเข้าบ่อยแล้วคันนี้ค่ะก็คุยไปคุยมาพี่เขาก็เลยเสนอมาว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ให้หนูอยู่ฟรี3เดือนโอ้ดีแล้วไงต่อฮะคือพี่3เดือนอ่ะถ้าเราจ่ายจริงอ่ะเกือบถึง 20,000 เลยนะเอ้าถูกก็ดิใช่แล้วคุยกันไปคุยมาหนูก็บอกว่าพี่ห้องนี้อ่ะพี่ยังจำได้ใช่ไหมก็เป็นห้องที่เพื่อนหนูอะค่ะเคยเสียชีวิตใต้เตียงพี่ตั้มจำเรื่องนั้นได้ไหมเหมือนเคยได้ยินเราเล่าห้องนี้เหรอใช่พี่โอ้ยห้องนี้เลยห้องตอนนั้นที่หนูเล่าอะค่ะประมาณว่าเพื่อนของเพื่อนหนูที่ว่าไปขอพักหนูที่ไปขอนอนพักกับหนูที่ห้วยขวางใช่ไหมแล้วก็พาหนูมาเก็บของที่ห้องแล้วพาหนูมาเจอศพตัวเองอยู่ใต้เตียงห้องนั้นเลยครับและถึงก็ขอเนี้ยก็คือหนูด้วยความที่เราต้องมาอยู่คนเดียวอ่ะพี่แล้วหนูเป็นคนกลัวผีขี้ขึ้นหัวเอางี้ดีกว่าคือหนูกลัวมากอ่ะหนูก็เลยแบบหนูก็คุยกับแฟนว่าทำยังไงดีแต่ด้วยความที่เสียดายห้องไงพี่ไม่ต้องจ่ายตังค์หนูก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวจะชวนพี่สะใภ้อ่ะค่ะมาอยู่ที่ห้องสักระยะนึงให้เราแบบชินกับห้องนะพี่แล้วก็ให้แกกลับหนูก็มีการโทรคุยเคลียร์กับพี่สะใภ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกลงเรียบร้อยก็นัดแรกอะพี่คือหนูต้องขึ้นมาวันที่24ใช่ไหมแล้วคราวนี้หนูก็มีต้องเคลียร์งงเคลียร์งานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลื่อนมากลายเป็นว่าขึ้นมาจากระนองอะค่ะเป็นวันที่27ครับพอมาปุ๊บพี่วันที่28หนูต้องเข้าออฟฟิศหนูไม่ได้มันยังไงพี่ไม่ได้ตั้งตัวพี่มาปุ๊บหนูก็เอากระเป๋ามาวางในห้องเลยแล้วก็เข้าออฟฟิศคือเราก็รีบอ่ะเนาะพี่เนาะพอมาถึงก็ตอนเช้าแล้วตอนสายเราต้องเข้าหนูเอากระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยค่ะไปตั้งโครบปิดประตูห้องล็อกห้องแล้วก็ไปทำงานอย่างเงี้ยแล้วหนูกลับมาประมาณ20:00กว่าตอนนั้นพี่สะใภ้ยังไม่มานะพี่ตั้มก็คือที่เราตกลงกันอ่ะหนูยังไม่เจอพี่สะใภ้ทีหนูก็เลยแบบไม่เป็นไรก็คือกลับมาในเหนื่อยก็คือตั้งใจอาบน้ำนอนคราวเนี้ยค่ะด้วยความที่ห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากพี่มันอยู่2คนได้อ่ะคือห้องมันกว้างกว่าห้องที่หนูอยู่ตอนเนี้ยนิดนึงแล้วคราวเนี้ยค่ะหนูก็โอเคจัดการเตรียมตัวเอาเสื้อผ้าออกมาตั้งบนเตียงเพราะว่าหนูอ่ะมีที่อย่างนึงว่าไปอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าเตียงมันกว้างอ่ะพี่หนูจะเหลือที่ไว้นอนแค่ห้องนึงแล้วก็ที่เหลือหนูก็ตั้งของใช้ของหนูตั้งโน้ตบุ๊กตั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงก็คราวนี้หนูก็จัดการเอาของตั้งอะไรเสร็จหนูก็เตรียมตัวอาบน้ำจังหวะที่เดินเข้าไปห้องน้ำพี่ได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงแบบ
น้ำไหลน้ำตรงอ่างล้างมือค่ะพี่ดัดกอกคือน้ำมันไหลแต่ว่าน้ำไม่ได้ไหลแรงไงพี่ครับมันไหลแล้วก็ขัดๆอ่ะหนูก็เดินเข้าไปปิดน้ำมันก็ไหลจริงนะคะพี่หนูก็ปิดแล้วก็เปิดฝักบัวอาบน้ำเลยแล้วครั้งนี้ค่ะระหว่างอาบน้ำอ่ะพี่มันจะมีกระจกในห้องน้ำใช่ไหมคือหนูปิดประตูนั่นพี่เวลาอาบน้ำอ่ะคือหนูปิดประตูแล้วก็อาบน้ำจังหวะที่เราเปิดประตูจะออกมาแต่งตัวค่ะพี่ตั้มเพื่อนหนูยืนอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะเพื่อนยืนอยู่หน้าห้องน้ำใช่คนนั้นเลยพี่แต่เขายืนหันหลังให้หนูนะคนที่ตายไปเนี่ยนะใช่เฮ้ยใช่หนูจำข้างหลังเขาได้ไงอ๋อแล้วหนูก็ไม่ได้ทักอะไรนะพี่ตั้มอ๋อหนูก็ทำมันไม่เห็นอ่ะครับหนูก็เดินไปเปลี่ยนผ้าอะไรเงี้ยเขาใช้ชีวิตปกติมากเลยนะพี่ตั้มเหมือนกับว่าหนูไม่ได้อยู่ในนั้นอ่ะแล้วคราวนี้ค่ะก็พอหนูอาบน้ำอะไรเสร็จใช่ไหมก็คือเตรียมตัวนอนหนูก็ปกติเวลาหนูกับแฟนห่างกันนะพี่หนูจะวิดีโอคอลหรือว่าโทรคุยกันจนหนูหลับเพราะหนูกลัวไงแล้ววันนั้นนะคะแฟนหนูบอกว่าเต้งเปิดวิดีโอคอลเลยไม่เป็นไรแต่เขาอยู่กับเพื่อนก็หนูก็เปิดวิดีโอคอลแล้วหนูก็หลับแล้วสักประมาณ3:00อะค่ะหนูได้ยินเสียงคนทะเลาะกันพี่3:00เสียงคนทะเลาะกันลั่นห้องเลยห้องที่หนูนอนอะเสียงเสี้ยงของเหมือนไอ้พวกแบบที่มันเป็นแก้วค่ะเหมือนพวกแจกันพวกจานนี่หนักเพ้งเพ้งอะไรคือลั่นห้องเลยพี่หนูก็ในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์วันนั้นหรือเปล่าใจหนึ่งก็คิดอ่ะอีกใจนึงห้องอื่นเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเอาหนูก็เผื่อไว้ไงพี่ใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วคราวนี้ค่ะพอหนูทำท่าจะขยับตัวแฟนหนูโทรเข้าแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะพี่เขาก็โทรเข้าเขาบอกว่าอ้าวตัวเองตื่นเหรอคิดอยู่ว่าตัวเองต้องตื่นแน่เลยแต่หนูก็ข้างว่าอย่างเงี้ยว่าเขาว่านะตัวเองเขาคิดไว้แล้วว่าตัวเองอ่ะต้องตื่นแน่เลยหนูฮะรู้ได้ไงว่าจะตื่นบอกอ๋อไม่มีไรโอ้ยอ้าวไม่มีไรเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตัวเองนอนได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาอยู่เป็นเพื่อนอ่ะแต่หนูก็พูดอย่างนี้นะพี่ทิ้งทวนมาครับแล้วจังหวะที่แบบเรานั่งมึนๆงงๆอ่ะพี่เสียงนั้นก็ยังมีนะมีตลอดคือมีเสียงจานมีทะเลาะกันนะคะเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันเลยพี่ทะเลาะกันแรงมากแต่เราไม่เห็นไงเราได้ยินแต่เสียงแล้วคราวนี้อาหารหนูก็ไม่ได้ปิดไฟนะพี่ตั้มหนูก็เอนตัวลำท่าจะนอนแล้วมันมีเงาเหนือพี่ค่อมหัวเฮ้ยค่อมเลยเหรอค่อมแล้วก็ผมเนี่ยค่ะโดนหน้าหนูพี่ตั้มเหรอรู้สึกได้ว่าไอ้ที่มาสัมผัสใบหน้าเราคือเส้นผมถูกค่ะอุ้ยแล้วถึงก็คนเนี้ยหนูก็หลับตาปี๋เลยนะพี่แล้วหนูก็แบบพี่แมนช่วยหน่อยคือตะโกนเรียกแฟนอะแต่แฟนหนูเขาไม่ได้ยินเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาอยู่กับกระต่ายไงพี่เขาเหมือนกับว่าเขาเปิดกล้องเขาตั้งไว้แล้วเขาก็ไปเล่นกับกระต่ายแล้วคนเนี้ยค่ะก็คือเหตุการณ์ตรงนั้นนะพี่คือหนูกลัวมากจำได้ว่าสั่นแล้วก็มีฉี่แตกด้วยพี่ฉี่แตกบนที่นอนเลยคือกลัวมากๆอะพี่แล้วไม่รู้หนูก็ไม่แน่ใจว่ามันผ่านจุดนั้นไปยังไงอยู่ๆหนูก็หลับตื่นมาอีกทีก็นาฬิกาก็เกือบจะ8:00แล้วค่ะพี่ดำครับหนูก็รีบอาบน้ำไปทำงานก็ไม่มีอะไรหนูก็โทรไปเล่าพี่ชายฟังบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้พี่สะใภ้มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหม อยู่อีกสัก2 วันก็ได้หรืออย่างเงี้ยอยู่สัก2 วันก็ได้เพราะว่าถ้า2 วันเนี้ยอยู่ได้หนูอยู่คนเดียวแต่ถ้า2 วันเนี้ยอยู่ไม่ได้ก็คือหนูออกหนูก็พูดกับพี่ชายหนูเนี้ยพี่ชายหนูแกก็ตกลงอันเนี้ยเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพี่ไปส่งให้นะอะไรเนี้ยไปเอาจะพาพี่สะใภ้ค่ะมาส่งที่ห้องหนูก็ทำงานเสร็จหนูวันนั้นหนูเลิกประมาณ3:00ดั้มหนูก็กะว่าอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวมานั่งรอพี่ชายที่ห้องหรือพี่ชายมาแล้วหนูได้ยินเสียงเหมือนคนลากถุงขยะหรือดั้มแกรกๆอ่ะในห้องอ่ะครับทั้งห้องเลยพี่คือดังอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่ตั้มโหยกลางวันนะพี่หนูได้ยินเสียงเหมือนคนลากถุงขยะค่ะรอบห้องเลยเหมือนเดินอยู่ในห้องเนี่ยค่ะไม่ได้ออกไปไหนครับเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่หนูก็นั่งฟังก็คือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไงพี่เพราะว่าหนูคิดเรื่องงานอยู่ไงหนูก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นไงพี่ก็คือจะทำอะไรก็ทำไปเถอะความคิดหนูตอนนั้นนะแล้ว
คราวนี้ค่ะเหมือนด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้สนใจเขาหรือเปล่าอยู่ๆเขาก็แบบตะคอกใส่หนูอะค่ะไอ้กว้างเลยเฮ้ยเหรอใช่พี่หนูก็สะดุ้งคือสะดุ้งว่าใครวะคือในใจคิดใครวะคือตอนนั้นนะคะหนูเหมือนแบบมันเหม่อแล้วก็มันลืมไปว่าเราอยู่กรุงเทพนึกว่าพี่หนูคิดว่าหนูอยู่ระนองหนูก็หาเจ้าของเสียงเอ้าแล้วก็นึกได้พี่เอ้าเราไม่ได้อยู่ระนองนี่หว่าแล้วก็นั่งคิดใครเรียกวะอ่ะหนูก็เลยแบบจัดแจงหิ้วกระเป๋าได้ก็ออกจากห้องเลยค่ะพี่ไปนั่งรอพี่ชายข้างนอกแล้วก็พี่ชายมาพอพี่ชายมาเสร็จคราวเนี้ยพี่ในการที่พาพี่สะใภ้หนูมาหลานสาวหนูก็ต้องเกร็ดมาด้วยถูกไหมคะแล้วหลานสาวหนูอ่ะเพิ่งจะขึ้นป.1ปีนี้เองจ้ะแต่เขาอ่ะเคยทักหนูตอนที่หนูอยู่สวนสยามอะค่ะพี่เขาเคยทักว่าห้องนั้นอ่ะมีผีตอนนั้นนะตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะพี่ครับแล้วคราวเนี้ยหนูอ่ะก็ตกลงกับหลานว่าเดี๋ยวจะพาไปที่ห้องนะแต่เห็นอะไรอ่ะไม่ต้องพูดค่อยมาคุยกันในรถคือหนูซุบซิบกับหลานแล้วหลานก็โอเคค่ะตกลงรับปากหนูก็พาพี่สะใภ้ค่ะเอากระเป๋าไปตั้งในห้องจังหวะที่พี่สะใภ้คือเหมือนกับว่าเขาก็ดูของดูอะไรจัดของในห้องอะค่ะหลานหนูปวดฉี่แล้วก็เดินห้องน้ำเขาเข้าไปแป๊บเดียวพี่เขาวิ่งออกมาแล้วก็กรี๊ดแล้วก็ตัวเขาสั่นแล้วพี่ถ้าเขาไม่พูดจริงๆพี่ตามเขาไม่พูดอะไรเลยแล้วแบบน้ำตาเขาไหลอ่ะพี่ตามแล้วเขาบอกว่าหมาพาหนูไปสัตว์ตรงนี้หน่อยหนูกลัวแล้วหนูก็ถามเอ้าหนูเป็นอะไรอ่ะลูกเขาก็ไม่พูดนะพี่ตั้มเขาก็ไม่พูดจนไปขึ้นรถอะค่ะก็พอเขาขึ้นรถได้เขาก็เล่าให้พ่อเขาฟังให้พี่ชายหนูค่ะฟังว่าเนี่ยเขาเจอผู้หญิงอะผมยาวมากเลยนะป้าป๋าเขาก็พูดอย่างเงี้ยป้าป๋าเชื่อไหมผมเขาอะเกือบถึงตีเลยอะป้าป๋าโอ้ยยาวมากใช่ค่ะแล้วก็พี่ชายหนูก็มองหน้าหนูแล้วว่ามันคืออะไรเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมีหนูกับพี่สะใภ้อย่ารู้แต่พี่ชายอ่ะหนูไม่ได้เล่าแกไม่อนุญาตแน่ๆค่ะถ้าแกรู้อ่ะแล้วคราวเนี้ยแกก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เล่าให้แกฟังคราวเนี้ยเพราะว่าหลานเฉลยไปแล้วอ่ะพี่ดำเราก็ต้องเล่าถูกไหมไม่เล่าก็จะโดนด่าหนูแหละตอนเล่าให้แกฟังว่าเนี่ยมันเป็นห้องที่เพื่อนหนูเคยเสียนะแล้วก็คือเขาอยู่ฟรี3เดือนแกก็เลยบอกว่าเอาไปเก็บของกลับเลยก็พี่สะใภ้หนูอะค่ะก็คือเก็บของกลับเลยจริงๆพี่ใช่วันที่2เองแต่หนูยังกลับไม่ได้พี่ตามเพราะหนูยังมีคนแต่งงานเนี่ยครับแล้วก็พี่ชายก็พาไปกินข้าวไปไหนอะไรก็เสร็จแกมาส่งหนูประมาณทุ่มหนึ่งแล้วแกส่งยานอนหลับมาพี่ให้หนู3เม็ดโอ้โหโอ้ยานอนหลับเลยนะพี่เพราะว่าพี่ชายหนูอะพี่ชายหนูเขาเป็นเหมือนก่อนนั้นเนี่ยคือเขานอนไม่หลับไงแล้วเขาเหมือนกับหมอสั่งยามาให้อะพี่เขาก็แบ่งให้หนูเขาบอกว่าอาบน้ำเสร็จบอกยากินน้ำเยอะๆแล้วก็หลับไปเลยนะเนาะคือไม่ต้องรับรู้หนูก็ตั้งใจแล้วโอเคพี่เดี๋ยวมันจะกินยานอนหลับคืนเนี่ยคือเราไม่ต้องตื่นเราไม่ต้องได้ยินอะไรไงพี่ตั้มไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้นหลับอย่างเดียวใช่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าห้องเนี้ยมันมีอะไรไงอ๋อแล้วถึงก็คราวเนี้ยค่ะพอเหมือนเดิมเลยพี่เวลาเดิมคือแฟนหนูก็โทรมาคุยเหมือนเดิมจนเราลืมไปว่าเราต้องกินยานอนหลับพี่ดำหนูก็คุยกับแฟนก็ค่อยหลับไปสักพักอะค่ะแฟนหนูโทรมาอีกแล้วพี่ดำคือเขาเนี่ยเขาไม่ได้โทรเฟซมานะพี่ดำเขาโทรเบอร์มาเลยเขาโทรเบอร์มาแล้วก็เขาบอกว่าตัวเองจากห้องที่หนูอยู่อะค่ะกับบ้านพี่ชายอ่ะไกลกันไหมเขาถามอย่างเงี้ยเขาถามว่าทำไมอ่ะเธอจะมาหรอเปล่าเขาจะให้เธอไปหาพี่ชายเธอเดี๋ยวนี้หนูบอกเธอค่ารถอ่ะไป500กับ500เลยนะคือมันไกลมากอ่ะพี่หนูพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไป1,000เขาก็ยอมเพื่อให้หนูไปนอนห้องพี่ชายหนูบอกไม่ได้พรุ่งนี้มีทำงานเขาบอกเดี๋ยวเขาจ่ายค่ารถให้พี่ตั้มเดี๋ยวเขาโอนค่ารถมาให้ให้หนูอ่ะไปพักห้องพี่ชายหนูก็ตื่นด้วยความไม่รู้อะพี่แล้วคนมันงัวเงียใช่ไหมหนูก็นั่งอยู่ตรงปลายเตียงเตียงอะค่ะเป็นเตียงเหล็กนะพี่ตั้มมันเป็นสองชั้นมันก็ยังเป็นสองชั้นเหมือนเดิมนะพี่แบบที่ว่าปีนขึ้นไปนอนข้างบนได้เตียงก็ยังเป็นเตียงสองชั้นนะคะแต่ว่าคือหนูนอนชั้นล่างนะพี่ตั้มและชั้นบนหนูตั้งกระเป๋าแล้วคันที่จังหวะที่เรานั่งแบบนั่งงงๆอยู่ค่ะพี่ตั้มคือกำลังคิดอยู่ว่า
จะไปดีไหมไม่ไปก็ได้นะเพราะเรามียานอนหลับหนูก็คิดในใจก็คิดวนไปวนมาพี่สักพักอ่ะมันเหมือนมีถุงอะไรสักอย่างค่ะพี่เหมือนกับว่าเป็นถุงขนมหรือว่าอะไรอ่ะที่ยังไม่ได้แกะจ้ำปาเข้าหน้าหนูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวถุงขนมนี่ปาเข้าหน้าเลยเหรอใช่พี่เห็นไอตัวเลที่ออกใหม่ไหมรถบาร์บีคิวอ่ะที่มันจะมีสองรถอ่ะบาร์บีคิวกับรถพี่อ่ะสีดำๆอ่ะเราอย่าไปพูดถึงยี่ห้อเขาแต่คือเป็นซองขนมจริงๆปลาเข้าหน้าเลยใช่แล้วหนูชอบกินเป็นหนูชอบซื้อซองใหญ่สุดคือซอง30บาทพี่ตั้มโอ้เรื่องหนักนะอ๋อแล้วไอซองขนมเลยอะค่ะปลาเข้าหน้าหนูแบบเต็มเบ้าหน้าเลยพี่ตั้มอ๋อหนูก็แบบอ่ะคิดในใจมีสองทางเลือกตอนเนี้ยคือถ้าไม่ไปก็ต้องตบยาแล้วหนูก็เลือกวิธีที่สองค่ะพี่ตั้มหนูเอายามาตบเข้าปากเม็ดนึงครับก็คือพี่ชายบอกว่ากินทีละเม็ดนะอย่ากินทีเดียวเดี๋ยวเหมือนกับว่าตอนเช้าอะค่ะเดี๋ยวจะทำงานเดี๋ยวมันจะมึนๆแล้วก็บอกอย่างเนี้ยก็ตบเข้าปากเลยเม็ดนึงจังหวะที่เรากินยาเข้าไปแล้วนะพี่ตั้มเราก็ต้องรอให้มันง่วงถูกไหมพี่หนูก็หาโน่นหานี่ทำโน่นทำนี่เดินไปจัดตรงนั้นเดินจัดตรงนี้คราวเนี้ยพี่หนูอะเดินอยู่แถวเตียงอะแล้วเหมือนตู้อะค่ะเจ้าของห้องอะเขาเลื่อนไปอีกฝั่งนึงแล้วคราวเนี้ยค่ะหนูว่าเดินผ่านตู้เรื่องอะไรนี่แหละหนูได้ยินเสียงหัวเราะพี่หัวเราะในคอแบบ อะไรประมาณเนี้ยค่ะเสียงผู้หญิงผู้ชายจะเสียงใครล่ะก็เสียงผู้หญิงนั่นแหละเสียงผู้หญิงด้วยใช่ค่ะโอ้โหก็หัวเราะเหมือนกับว่าเหมือนหัวเราะในคอค่ะมันเยอะเยอะอะพี่ครับคิดง่ายๆคือเหมือนเยอะเยอะแหละแล้วหนึ่งก็อันเนี้ยหนูก็แบบคือตอนนั้นกลัวมากเลยนะพี่หนูก็เลยพูดไปว่าเนี่ยตอนแรกก็ยังคิดว่าเป็นเพื่อนนะก็คือไม่ได้อะไรคิดว่าเราอะจะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยนะต่างคนต่างอยู่นะหนูก็พูดอย่างเงี้ยครับต่างคนต่างอยู่ไปนะอย่ามายุ่งเลยฉันนะหนูแบบพูดด้วยความโมโหไงพี่สักพักประตูตู้เรียกออกมาเอาแล้วแล้วก็มีเสียงดังตึ๊บจังหวะตั้งแต่ตอนที่ประตูเปิดนะคะพี่หนูก็ไม่หันมองแล้วหนูวิ่งขึ้นที่นอนแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วพี่แล้วก็ได้ยินเสียงปุ๊บแล้วก็เงียบเสร็จหนูก็หลับไปเลยอันนั้นคือคืนที่สองถูกไหมคะพี่ตั้มแล้วคราวนี้ค่ะก็คือตอนเช้าก็ปกติค่ะหนูก็ไปทำงานอะไรก็เหมือนเดิมพี่มันก็วนลูปอยู่แล้วคราวนี้วันนั้นนะพี่หนูกะว่าหนูจะไม่เข้าห้องกลางวันเพราะเดี๋ยวเจอเหมือนเมื่อวานอีกใช่ไหมหนูก็เหมือนกับว่าชวนน้องที่ทำงานนะคะไปเดินเลื่อยเปื่อยไปเที่ยวตลาดหนูบอกว่าไม่เป็นไรไปกับพี่เดี๋ยวพี่เอาค่ารถให้คือเดินค่าเวลาไปเลยพี่คราวนี้ค่ะน้องมันมีธุระตอน5 โมงเย็นคือเราต้องแยกกันตอน5 โมงเย็นพี่แล้วคราวนี้พอเดินอะไรกันเสร็จพอใกล้ๆจะ5 โมงอ่ะน้องมันก็ขอตัวกลับถูกไหมคะพี่ดำหนูก็ต้องเดินคนเดียวซึ่งหนูไม่เดินอยู่แล้วคนเดียวหนูก็เลยอ่ะเรียกแก๊ปแล้วก็เข้าห้องจังหวะที่หนูเข้าห้องอ่ะพี่ห้องอ่ะมันอยู่ชั้น2ใช่ไหมพี่ดำจังหวะที่หนูอ่ะรถไปจอดหน้าตึกอะค่ะพี่แล้วพี่คนขับแท็กซี่อะค่ะเขาบอกว่าหนูห้องหนูเลขอะไรหรอเขาก็ถามหนูนะหนูก็บอกอ่ะเลขนี้บอกไปปุ๊บพี่เขาบอกว่าเอ้าเนี่ยพี่ว่านะเพื่อนเธอมารอตั้งนานแล้วดูดิเขามองตาขวางเลยนะแสดงว่าเนี่ยเขารอเธอไม่ไปเปิดห้องให้เพื่อนเข้าอะไรนะประมาณว่าเพื่อนมารอหนูตั้งนานแล้วทำไมหนูไม่รีบกลับอะไรประมาณนี้เขาก็เอ็ดหนูนะพี่โอ้โหหนูก็เลยบอกหนูก็ไม่พูดอะไรนะเพราะหนูรู้แล้วไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ดำหนูก็เลยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากครับพี่แล้วก็จ่ายเงินอะไรเสร็จหนูก็เดินแต่หนูไม่ได้เดินขึ้นห้องทันทีนะพี่หนูก็เดินอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วคราวเนี้ยพออะไรเสร็จหนูก็ไปทานข้าวแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำที่ห้องก็ไม่มีอะไรพี่เหมือนเดิม3 ตีคืนนี้พี่ทะเลาะกันหนักมากเสียงนั่นอ่ะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังหนูอ่ะก็คือปกติค่ะหนูก็คุยกับแฟนหนูใช่ไหมพี่ดำแล้วก็ตกยาเพื่อที่จะนอนแล้วคราวเนี้ยค่ะจังหวะที่เราแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะพี่ตั้มหนูได้ยินเสียงโค้มใหญ่ๆอารมณ์เหมือนตู้ไม้ล้มอ่ะพี่
คือมันลั่นมากอ่ะคือมันดังสั่นสะเทือนอ่ะหนูก็ฟังว่าถ้าตู้ไม้ล้มต้องมีคนวิ่งมาที่ห้องหนูแน่ถูกไหมพี่ก็ต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ก็เจ้าของตึกอ่ะต้องมาดูว่ามันมีอะไรอะไรเงี้ยค่ะหนูก็นอนฟังแล้วพี่หนูก็ไม่ลุกขึ้นแล้วหนูก็ฟังแป๊บนึงเหมือนได้ยินเสียงผิวปากมาจากฝั่งพี่อย่าพูดสิไม่มีฝั่งหนูไม่มีมันลอยมาไกลๆไม่เป็นไรอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นสิ่งแค่ก็ดูบอลกันหรือเปล่าเอออาจจะเป็นถึงต่อแล้วคันนี้ค่ะพอได้ยินเสียงตู้ล้มใช่ไหมพี่หนูก็นั่งรอไอ้หนูก็แบบฟังอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสักพักอะค่ะไปยังสั่นพี่ตั้มเฮ้ยเตียงสั่นเลยเหรอใช่พี่บ้าแล้วเตียงอะมันเป็นเตียงเหล็กนะพี่ตั้มที่เป็นสองชั้นอะทำไมเพื่อนมันหนักนี่วะอ๋อแล้วมันก็สั่นเตียงสั่นแบบสั่นหนักมากเลยนะพี่แล้วก็สักพักอะค่ะได้ยินเสียงกรีดเหมือนกับว่าในอารมณ์กรีดนั่นอะที่หนูฟังนะพี่อารมณ์เหมือนกรีดให้ช่วยอะแต่ไม่ได้พูดครับแต่กรีดแบบสุดเสียงกรีดแบบขอความช่วยเหลือแน่ๆหนูก็คิดในใจว่าต้องใช่แน่ๆเพราะว่าในห้องไม่ใช่หนูคนเดียวถูกไหมครับพี่จ้ำหนูก็เลยทำอะไรก็ทำไปก็คือฟังอย่างเดียวแล้วก็เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างเดียวคือไม่รับรู้ไม่อะไรคุมโปงแล้วก็ฟังคราวนี้ค่ะสักพักพี่ได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายอ่ะพูดขึ้นมาว่าตัวหนักจังเลยเหยียบอะไรเข้าไปวะตัวหนักจังเลยกินอะไรเข้าไปวะอะไรเงี้ยใช่ค่ะประมาณนั้นก็คือพูดแบบสะบดแบบคำหยาบอ่ะพี่แล้วถึงก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอะค่ะกระแทกเข้าเตียงน่าจะเป็นช่วงที่เขายัดใต้เตียงอ่ะพี่ดำก็คือกระแทกเหมือนพยายามแบบยัดเข้าไปให้ได้อ่ะพี่ดำแล้วคราวเนี้ยค่ะก็กระแทกอยู่ประมาณ20นาทีนะที่หนูดูนาฬิกาโทรศัพท์อ่ะก็จับเวลาประมาณเกือบๆ20นาทีอ่ะแล้วได้ยินเสียงเป็นรองเท้าผ้าใบอ่ะค่ะพี่เหมือนเสียงมันหนักๆไงเดินออกจากห้องแล้วก็ปิดประตูครูแล้วคราวเนี้ยก็ได้ยินเสียงอ่ะค่ะเป็นเสียงผู้หญิงอะร้องโอ้ยโอ้ยประมาณนี้ค่ะพี่ดำอยู่ใต้เตียงหนูอะพี่อยู่ใต้เตียงเสียงร้องแบบขอความช่วยเหลือคล้ายๆว่าโอ้ยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าปวดที่เขาโดนไอ้นี่หรือเปล่ามันอยู่ได้ยังไงเนี่ยเขาแบบร้องแบบโอ้ยแบบนี้พี่ดำหนูนอนฟังเสียงโอยตั้งแต่โอยแรกแล้วพี่จนหนูหลับอะเพราะว่าหนูกินยาเข้าไปไงคราวนี้ค่ะพอตอนเช้าวันที่3เจ้าของห้องมาปลุกหนูแต่เช้าเลยตั้งแต่7โมงเลยพี่แล้วก็คำถามแรกพี่ก็ถามหนูว่าเนี่ยตกลงว่าที่เราตกลงกันคืออยู่3วันถ้าอยู่ได้คืออยู่ถ้าอยู่ไม่ได้คือออกถูกไหมครับพี่ตั้มเขาก็มาถามว่าเป็นไงบ้างหนูก็เลยบอกว่าอ๋อเก็บไว้ให้พี่นอนเองเถอะค่ะหนูไม่ไหวจริงๆเราพูดอย่างนี้เลยเหรอฟรี3เดือนนะฟรี3เดือนพี่ตอนนั้นน่ะ3ชั่วโมงก็ว่านานแล้วจริงๆก็เขาก็ถามว่าอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหนูก็เล่าคร่าวๆนะคะหนูก็ไม่ได้เล่าทั้งหมดก็เล่าคร่าวๆแล้วพี่เขาบอกว่าเชื่อไหมพี่อ่ะได้ยินทุกวันเลยก่อนที่หนูจะมาเป็นเสียงคนทะเลาะกันตู้ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันแล้วหนูบอกว่าเอ้าพี่แล้วทำไมเมื่อคืนอ่ะตู้ล้มหนักมากพี่ไม่ได้ยินหรอไม่ยินโอ้โหแต่พี่ก็รู้แหละว่าหนูคงไม่ทะเลาะกับใครอ่ะเพราะหนูอยู่คนเดียวอุ้ยพี่ว่าใช่แล้วหนูว่าไงอ่ะหนูบอกก็ใช่อ่ะค่ะแต่พี่ก็ไม่น่าปล่อยให้หนูโดดเดียวได้ครับครับเพราะว่าห้องที่ว่าเพื่อนหนูอาศัยอ่ะค่ะกับห้องเจ้าของอ่ะพี่มันถัดไปแค่สองสามห้องเองไงอืมอ่าค่ะแล้วก็จะแจ้งออกค่ะพี่ทำเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะพี่โอ้ยกวางดีแล้วที่ออกมาพี่ว่าห้องที่กวางเคยอยู่ตอนต้นปีเนี่ยไม่ใช่ต้นปีต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ห้องแล้วว่ามันเหมือนแบบเป็นประตูนรกสักอย่างอ่ะที่ใครก็ตามแต่เปิดประตูเข้าไปเฮ้ยเนี่ยผีในห้องเต็มเลยใช่อย่างนี้ก่อนพี่อยากจะรู้สาเหตุขออีกสักทีหนึ่ง
เรื่องราวของเพื่อนเราที่กวางเคยเล่านะว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็มาตายอยู่ตรงใต้เตียงอ๋อเอาคร่าวๆเขาก็เสียเพราะอะไรนะเขาโดนแฟนฆาตกรรมค่ะโดนแฟนฆาตกรรมนั่นเพราะว่าเขาหึงนั้นยังนั้นยังก็กี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่2013อ่ะโอ้โห2013ก่อนหลายปีอยู่อ่ะประมาณนั้นทีนี้พอเสียชีวิตมานานแล้วเนี่ยห้องเนี้ยจุดเนี้ยมีคนเชิญพระมานิมนต์วิญญาณเขาเรียกว่านิมนต์พระมาเชิญวิญญาณออกไหมก็คือมาทำพิธีหรือยังที่บ้านของเพื่อนหนูค่ะพ่อแม่เขาก็มาทำพิธีแล้วแล้วก็ตอนที่เขาบอกว่าช่วงที่ว่าเสียแรกๆอะค่ะเขาทำบุญทุกเดือนคือทำบุญตึกอะทุกเดือนก็เหมือนเดิมค่ะพี่ตั้มเหมือนเดิมเหรอ2013ใช่ไหมฮะจนตอนนี้2021แล้วก็เท่ากับประมาณสัก7-8ปีได้แล้วนะน่าจะประมาณนั้นนะครับไม่มาเลยเหรอคือไม่ใช่ไม่มาไม่ไปเลยเหรอต้องใช้คำนี้ยังคงอยู่เพราะตอนแรกที่พี่ได้ทราบข่าวจากทางด้านของน้องกวางกันนะพี่ก็นึกว่าเรื่องราวที่เราไปเช่าห้องอยู่ห้องเนี้ยที่บอกว่าห้องเดิมที่มีเพื่อนหนูเคยตายเนี่ยอาจจะแบบเจอนิดๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเฮ้ยแต่นี่มันเป็นมหากรรมเลยนะเว้ยต้องใช้คำนี้หนูเป็นเพื่อนแล้วพี่โอ้ทีนี้ถามนิดนึงช็อตที่บอกว่าซองขนมปาเข้าหน้ากวางเลยเนี่ยไอ้ซองขนมอันเนี้ยมันเป็นซองขนมที่กวางซื้อเอาไว้ใช่ค่ะไว้กินตอนดึกแล้วอยู่ๆไอ้ซองขนมนี่มันลอยขึ้นมาตกเข้าหน้ากวางเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้มฝังนะคือซองขนมอะค่ะพี่หนูแขวนไว้ที่ตู้หน้าห้องแขวนอ่ะเพราะว่าห้องเนี่ยพอเปิดประตูปุ๊บจะเจอตู้เสื้อผ้าก่อนอืมเขาแค่ขยับจากซ้ายมือไปไว้ขวามือแค่นั้นเองอืมแล้วก็เดินไปสักแป๊บนึงอะค่ะก็จะไปเจอเตียงน่าจะอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วก็จะมีพวกโต๊ะพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตั้มก็ถ้ามีคนถ้าเป็นคนเฟี้ยงนะพี่เขาต้องใช้แรงเยอะมากและถ้าสมมติว่าเขาเฟี้ยงปุ๊บเขาจะออกจากห้องหนูทันทีไม่ได้เพราะหนูล็อกประตูข้างในถูกไหมคะแล้วก็ใครจะเข้ามาก่อนโอ้แล้วถ้าเกิดเอาพูดง่ายๆถ้าเป็นคนเข้ามาเขาคงไม่เอาไอ้ซองขนมมาคว้างใส่หน้าหรอกจะมาคว้างอะไรอ่ะเขาจะเอาของทรัพย์สินมีค่าดิถ้าเป็นขโมยของโจรอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะแล้วทีนี้ช่วงที่แฟนของเราอ่ะโทรมาจากทางจังหวัดระนองเขารู้ได้ยังไงว่าช่วงเวลานี้ต้องโทรหาจางหนูลืมเล่าเขารู้เขาเห็นว่าเขาบอกว่าตอนที่เวลาหนูอ่ะเวลาเปิดวิดีโอคอลใช่ไหมพี่หนูอ่ะจะหันกล้องคืออย่างนี้ค่ะพี่ตั้มหนูหันหลังเข้าฝาหันหลังไปทางฝากับผนังนะคะกำแพงแล้วก็หันหน้าแล้วก็มีหมอนข้างใช่ไหมคะพี่แล้วมันมีที่ตั้งโทรศัพท์และที่ตั้งโทรศัพท์อยู่ข้างหลังหมอนข้างครับแล้วก็หันองศาของโทรศัพท์อะค่ะไปที่ปลายเตียงก็คือมันก็จะเห็นทั้งตัวหนูเลยแล้วคราวเนี้ยจังหวะที่หนูหลับก็คือเขาเห็นว่ามีคนเดินขึ้นเตียงหนูจากทางเท้าจากทางปลายเท้าหนูค่ะพี่ตั้มแล้วก็เป็นผู้หญิงผมยาวแต่เขาก็ไม่รู้จักพี่เพราะว่าเขาไม่เคยเจอนะเพื่อนหนูคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาตอนแรกเขาก็คิดว่าโจรเขาคิดว่าโจรแน่ๆเขาก็เลยวันแรกอะค่ะเขาก็เลยโทรมาให้หนูตื่นแล้วก็ให้หนูดูว่าโจรหรือเปล่าแล้วพอหนูทักไปว่าเธอมีอะไรเขาก็อ๋อน่าจะไม่ใช่แล้วแหละน่าจะไม่ใช่โจรเขาก็เลยไม่พูดเขากลัวหนูกลัวครับค่ะแล้วก็พอวันที่สองอะค่ะที่ว่าเขาจะให้หนูอะนั่งรถไปนอนบ้านพี่ชายอะพี่เขาเห็นผู้หญิงคนเนี้ยแบกกระสอบพี่กระสอบเนี้ยพี่เห็นกระสอบข้าวสมัยก่อนไหมที่เป็นเห็นปุ๋ยอะที่เป็นสีน้ำตาลอะครับผู้หญิงคนเนี้ยแบกกระสอบเดินรอบเตียงหนูเลยแฟนหนูก็เลยโทรมาแล้วก็บอกว่าให้หนูไปนอนห้องพี่ชายนะคะคำถามสุดท้ายแล้วกวางพี่อยากรู้ทำไมน้องเขายังไม่ไปอ่ะเขาแค้นเดือดอะไรแล้วแต่แค้นแหละพี่เพราะว่าผู้ชายอ่ะออกจากคุกแล้วไงตอนเนี้ยอ๋อแล้วที่สำคัญท้ายสุดของท้ายสุดคือห้องนี้ยังสามารถคอนแทคกับพี่เจ้าของเขาอยู่ได้ปะได้ค่ะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปไม่พฤหัสหรือศุกร์เนี้ยเดี๋ยวไปจะไปนอนจริงจะไปนอนไม่ไปคนเดียวเขาให้นอนฟรีนะพี่ตั้มจริงใช่ไหม
เฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวไม่ประสบผมจะไปนอน ผมอยากรู้ห้องหนูไม่เป็นเพื่อนนะไม่ต้องเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมมีเพื่อนไปเอออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันห้องนี้มันโหดมากผมเป็นคนกลัวผีแต่ผมอยากรู้มันมีจริงหรอหน้าตามเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณก่อนนะฮะทางด้านของน้องกวางแตกเลือดนะฮะที่มาเล่าประสบการณ์ชื่อว่าห้องเดิมเมื่อต้นเดือนที่เธอเจอมากับห้องที่ก่อนจะย้ายมาห้องปัจจุบันนะครับน่ากลัวมากขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบนะแน่นอนโอเคขอบคุณมากครับน้องกวางครับสวัสดีครับThe shock. เริ่มต้นเรื่องแรกคืนนี้อย่างที่บอกคุณพัทระมารออยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพัทระคุณพัทหวัดดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณพัทระวันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองประเพณีในเดือน4ใช่จ้ะเป็นประเพณีอะไรเอ่ยแล้วมันยังไงอ่ะก็คือในเดือนนี้ถ้าทุกคนรู้ดีมันก็คือเทศกาลสงกรานต์นะจ๊ะเทศกาลสงกรานต์เนาะอ๋อแล้วมันก็จะมีประเพณีที่อย่างนี้เกี่ยวเนื่องกันใช่อ๋อก็คือในเทศกาลสงกรานต์เนี่ยด้วยที่บ้านเป็นคนพื้นเพที่อยุธยาทางยะทวดนะเนาะครับก็จะมีการละเล่นเขาเรียกผีจะเล่นผีแต่ที่บ้านเนี่ยจะเล่นสามอย่างแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเล่าก่อนว่าคือจะเล่นเฉพาะปีที่ญาติมารวมกันเยอะๆนะคืออาจจะเล่นบางปีก็เว้นบางปีก็เล่นนะจ๊ะอ๋อฮะฮะจ้ะแต่ปีที่เกิดเรื่องเนี่ยตอนนั้นหนูอายุ13จ้ะก็คือว่าปีที่เล่นเนี่ยหลังจากที่ว่าวันแรกของสงกรานต์เนี่ยก็ไปทำบุญที่วัดกันนะจ๊ะที่ที่เคยเกิดเรื่องอ่ะทำบุญไหว้อัฐิไหว้อะไรส่งน้ำก็กลับมาบ้านพอวันที่สองเนี่ยญาติจากอยุธยาก็จะมาเขาก็จะมีการและเล่นผีเนี่ยก็คือต้องใช้พกตำข้าวแล้วก็สากตำข้าวสองอันแล้วก็คนที่จะเป็นคนทรงเนี่ยก็ต้องจับกันในแต่ละรอบว่าผีชนิดเนี้ยจะใช้ใครทรงซึ่งอันแรกที่เล่นกันปีนั้นคือผีแม่สีจ้ะผีอะไรนะผีแม่สีฮะจ้ะการเล่นเนี่ยต้องอธิบายการเล่นก่อนหน่อยการเล่นเนี่ยต้องเล่นตั้งแต่เวลาโพเพถึงค่ำถึงดึกขึ้นไปอ่ะจ้ะต้องเล่นแล้วก็ต้องหันหน้าการเล่นเนี่ยออกไปทางทิศตะวันตกแล้วคนเล่นเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงในบ้านในครอบครัวครับซึ่งปีนั้นนะก็คือให้จับไม้สั้นไม้ยาวกันแต่ว่าใครจะเป็นคนทรงสรุปก็คือลูกสาวย่ากลางได้เป็นคนทรงจากคนแรกก็พอได้เสร็จปุ๊บของที่จะต้องใช้ในการเล่นเกี่ยวกับตัวผู้เล่นก็คือจับไปแต่งหน้าแต่งตัวจะทักดอกไม้แล้วก็ผมสบายสีสดแล้วก็นุ่งจงกระเบนครับหลังจากนั้นก็เอาผ้าขาวม้าเนี่ยปิดตาคนเล่นนะจ๊ะแล้วก็ให้มานั่งลงบนครกตำข้าวแล้วก็ร้องเพลงเชิญผีอะจ๊ะซึ่งเขาก็ต้องฟังเพลงที่จะร้องด้วยไหมจ๊ะเนี่ยอยากฟังเหมือนกันก็นิดๆก็ได้ฮะเขาบอกว่าแม่สีเอ๋ยแม่สีสาวสะยกมือไหว้พระที่จะมีคนชมจะร้องอย่างเงี้ยจ้ะร้องอย่างนี้จะเริ่มตัวใช่จ้ะเขาเริ่มตัวสั่นจะร้องท่อนนี้จ้ะฮะฮะพอจะเริ่มสั่นแรงขึ้นเขาจะร้องคำว่าผีมาแล้วเหวยผีมาแล้วบ่าเชิญแม่มาฟ้อนมาลำแล้วก็จะจุงขึ้นมาจ้ะจุงขึ้นมาลำทั้งที่ปิดตาอยู่นะจ๊ะก็จะจุงขึ้นมาฟ้อนมาลำและทีเนี้ยผีแม่สีเนี่ยจะเขาเชื่อว่าเป็นการเชิญบรรพบุรุษออกมาฟ้อนมาลำครับแล้วก็ระหว่างฟ้อนระหว่างลำเนี่ยสามารถถามเขาเรียกว่าถามดวงจิตดวงวิญญาณที่เข้ามาสิงคนทรงได้จ้ะก็คือจะถามว่าอยากจะลำเพลงอะไรหรือว่าอยากจะถามเรื่องความทุกข์ความโศกในบ้านเนี่ยเป็นยังไงถามได้ครับทีนี้ในบรรดาก็คือตอนนั้นน่ะลูกชายย่าใหญ่ซึ่งเขาอยู่ไกลนะจะอยู่ไปทำไปเปิดกิจการอยู่ที่จังหวัดสระแก้วจ้ะครับได้กลับมาที่นี่ด้วยแต่ตอนแรกที่ทุกคนกลับมาเนี่ยก็เห็นว่าสภาพท่านน่ะไม่ค่อยจะดูสู้ดีเท่าไหร่ก็คือท่านเป็นคนตัวใหญ่ฮะแล้วก็
ผิวท่านคล้ำแต่ว่าตอนนั้นที่มาคือหน้าตาท่านคล้ำด้วยจ้ะฮะทีนี้พอเล่นแม่สีอันแรกจบไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้ะทุกคนก็ว่าปกติดีพอเข้าอันที่สองเนี่ยแกเขาจะเป็นเล่นผีลิงลมผีลิงลมเนี่ยเขาต้องใช้ผู้ชายเล่นใช่จ้ะทีนี้ก็เป็นฝั่งผู้ชายเนี่ยจะต้องจับไม้สั้นไม้ยาวกันซึ่งคนที่ได้ปีนั้นก็คือพ่อหนูจ้ะพ่อหนูก็เล่นก็คือเอาผ้าขาวม้าเนี่ยผูกที่เอวแล้วก็หาเชือกเส้นใหญ่ๆผูกที่เอวแล้วต้องใช้ผู้ชายประมาณ4-5 คนนะจ๊ะเพื่อว่าเวลาผีเข้าเนี่ยคือเขาจะมีอาการแบบออกอาการลิงนะจ๊ะคือวิ่งกระโดดโลดเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับจ้ะคือต้องใช้ผู้ชายในการดึงห้ามแล้วก็มีกฎว่าห้ามเชือกที่ดึงเนี่ยหลุดเด็ดขาดไม่งั้นจะจับผีออกในยากครับใช่แล้วก็เขาก็จะมีเครื่องไหว้ผีตัวนี้ก็คือเป็นกล้วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะฮะแล้วก็คือเหมือนอันแรกเลยจะร้องเพลงเชิญผีแล้วก็เล่นกันปกติฮะเล่นก็คือการถามถ่ายเรื่องที่อยากจะรู้อันนี้ไม่ถามแต่ผีลิงลมจะถามไม่ได้ก็คือเหมือนให้เขามาปีนป่ายอะไรเล่นอย่างเงี้ยจะกินเครื่องเส้นเฉยอ๋อฮะผีตัวที่สองเนี่ยปรากฏว่าต้องใช้ผู้ชายอ่ะเวลาจะออกเนี่ยผีตัวนี้ต้องใช้ผู้ชายไปดึงที่หูให้มันนั่งปรากฏว่าคนที่ตัวใหญ่ที่สุดในญาติพี่น้องก็คือลูกชายคนโตของย่าใหญ่จะเข้าไปดึงซึ่งปกติผีตัวนี้จะต้องถ้ามาเนี่ยถ้าจะดึงออกเนี่ยต้องมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มเวลาจะดึงกลับแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาจะเข้าไปดึงหูลิงลมเนี่ยจ้ะเพื่อให้ลิงลมออกปรากฏว่าตัวพ่อหนูเนี่ยหันมาแยกเขี้ยวแยกหน้าใส่ญาติก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปีนี้ผีลิงลมดุจังซึ่งบอกมันผิดสังเกตแล้วผิดสังเกตก็เลยต้องใช้คนอื่นไปดึงเพราะว่าลูกชายคนโตของใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงได้เพราะว่าเขาแยกหน้าแยกตาตลอดแยกเขี้ยวใส่ใช่และทีนี้เล่นสุดท้ายในคืนก็คือผีนางตาลผีนางตาลเนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่าผีเนี่ยจะเป็นผีที่ดุที่สุดในท้ายในการปิดท้ายการเล่นเนี้ยจ้ะคือต้องเอาผีดุไว้ปิดท้ายก็คือผีนางตาลเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆแม่สีเลยจะนั่งบนคกตำข้าวแต่ว่าจะมีใบตาลรองแล้วก็ให้ถือใบตาลอันใหญ่จ้ะเหมือนคล้ายๆพระถือตาลปัดนั่งอย่างนั้นนะจ้ะประมาณนั้นนั่งจับแล้วก็ผูกผ้าปิดตาแต่ว่าถ้าผีเข้าแล้วต้องเปิดผ้าจ้ะก็นั่งบนโคกแล้วก็ร้องเรียกผีกันนะจ๊ะแต่ตอนแรกร้องเป็นผีที่เรียกนานที่สุดเลยจ้ะกว่าจะลงใช่พอลงมาเนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่าถ้านางตาลไปปัดใครเนี่ยก็เหมือนปัดเคราะห์ปัดอะไรอย่างเงี้ยไปจ้ะทีนี้พอผีเข้าแล้วเอาลืมบอกไปจะต้องผูกเหมือนกับผีลิงลมด้วยผูกเอวด้วยจ้ะครับครับจ้ะก็คือพอผีเข้าเนี่ยน่ะปรากฏว่าผีนางตาลเนี่ยไม่จะไล่ตีใครเลยจ้ะตีอยู่แค่สองคนก็คือลูกชายย่าใหญ่กับหลานย่าใหญ่จ้ะตีอยู่อย่างนั้นจะตีแล้วก็ตีอากาศตีไล่ไปอากาศแล้วก็ปากก็บอกไปพูดเสียงดังนะพี่ไปแล้วก็เหมือนตีนานมากประมาณอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอะตีอยู่แค่สองคนนั้นทุกคนในงานก็แบบอุ้ยงงเลยปกติทุกปีมานี่ต้องไล่ตีรอบบ้านไล่ตีแบบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็จะคอยวิ่งแต่ปีนั้นอะตีอยู่แค่สองคนนี้แล้วก็ปากก็พูดว่าไปจนเหมือนผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะพี่บอกว่าผีนางตาลก็เหมือนอยากจะออกนะก็บอกช่วยได้แค่นี้แหละเขาก็คือถ้าจะเชิญผีนางตาลออกเนี่ยต้องช่วยกันคว่ำคกก็เลยคว่ำคกแล้วจับผีต่างๆเนี่ยมานั่งใช่แล้วพอหลังจบการเล่นเนี้ยทุกคนก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสงสัยเนี่ยลูกชายใหญ่ๆอ่ะดวงไม่ดีแน่เลยทุกคนพูดออกปากกันหมดเลยจ้ะแต่ด้วยความที่ว่าหลังจากวันนั้นน่ะคือลูกชายใหญ่ๆเนี่ยทำธุรกิจก็คือเปิดฟาร์มสุนัขแต่เปิดฟาร์มหมาแล้วต้องอีกวันหนึ่งเนี่ยต้องไปส่งสุนัขเนี่ยให้กับลูกค้าที่กำแพงเพชรจ้ะครับแล้วถึงจะกลับมาที่นี่แล้วถึงจะเดินกลับทางกลับบ้านต่อฮะใหญ่ๆท่านก็แบบว่าสังหรณ์ใจไม่ดีแล้วก่อนพออีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นน่ะท่านก็เลยใ
ลูกชายท่านเนี่ยสวมพระไพรีพินาศอ่ะจ้ะบวรท่านให้ไปเป็นกรอบพลาสติกธรรมดาเนี่ยแหละให้บอกว่าพบ10ตัวไปนะรู้สึกไม่ดีเลยเมื่อวานน่ะที่เล่นผีกันน่ะแล้วตกแล้วผีนางตาลน่ะตกอยู่แค่2คนเนี้ยคือตกตัวลูกเขากับหลานเขาท่านก็เลยให้พระไปทีนี้พอเขาก็เดินทางไปจังหวัดกำแพงเพชรอ่ะจ้ะแล้วก็ไปส่งหมาให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลูกค้าคนนี้คือเอาหมาไปประกวดแล้วก็ชนะแล้วเขาก็ได้เงินมาเยอะอยู่นะจ๊ะได้เงินจากการขายหมาที่ว่าชนะรางวัลเนี่ยมาเยอะอยู่แล้วทีนี้พอเดินทางกลับมาจะถึงแถวแยกบางนาของลพบุรีจ้ะพี่ปรากฏว่าสองคนพ่อลูกเนี่ยก็ลดความใช่พี่ก็คือตัวลุงเนี่ยหนูเรียกว่าลุงนะครับใหญ่ๆเจ็บหนักจ้ะก็คือขาหักแล้วก็แขนหักแล้วก็ซี่โครงหักส่วนตัวลูกชายเขาเนี่ยก็คิ้วแตกปากแตกแต่ว่าไม่อย่างอื่นไม่เจ็บมากแต่คือรถอ่ะพังยับเลยพี่ทีนี้ญาติพี่น้องเนี่ยก็เลยเขาก็นำส่งโรงพยาบาล นะพี่แล้วก็ญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมกันทีเนี้ยเขาเอ็กซเรย์ตอนแรกอ่ะเขาเอ็กซเรย์อ่ะก็คือมีแค่แขนขาหักแต่เขาบอกว่าเขาเจ็บอกอ่ะพี่เขาเจ็บอกมากครับก็เลยญาติก็เลยแบบว่าคุยขอร้องให้หมอช่วยเอ็กซเรย์ตรงอกอีกทีนึงคือเขาคนเจ็บตลอดเวลาครับก็ไม่เจออะไรก็คือไม่ได้แบบหน้าอกเนี่ยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอ๋อแล้วทีเนี้ยคืนแรกอ่ะย่าใหญ่อ่ะให้ย่าของหนูเอาไปเฝ้าช่วยไปเฝ้าลูกชายเขาหน่อยคือแกไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะแกก็เลยให้ย่าหนูไปเฝ้าทีนี้ย่าไปเฝ้าคืนแรกจ้ะย่าเจอก็คือเขาบอกว่าเขากลับมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยเหยียบบนอกลุงอยู่จ้ะเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็เหยียบอกเอานิ้วชี้หน้าลุงอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนโกรธเล่าอย่างนี้เหมือนถ้าเหมือนโกรธจ้ะทีนี้ท่านก็บอกว่าเขาบอกว่าไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยต้องให้ไปตรวจดวงชะตาซึ่งท่านก็มีพระที่นับถืออ่ะจ้ะวัดหนึ่งก็ไปให้หลวงตาเนี่ยตรวจดวงชะตาดูท่านบอกว่าดวงชะตาถึงตายนะแต่เหมือนมีคนมาปัดไปแต่ว่าปัดไปไม่หมดก็คือท่านก็บอกว่าถึงตายเนี่ยก็คือโดนของจ้ะเขาทำของใส่อ๋อเหรอใช่จ้ะคือท่านบอกว่าทำของใส่คือเขาจะเอาให้ตายจ้ะแต่ว่ารอดได้เพราะว่าเหมือนโดนปัดไปครึ่งนึงอะพี่แต่ว่าเขาปัดไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเหมือนมีคนปัดแต่ทีเนี้ยบ้านก็ไม่สงสัยแล้วรู้กันแล้วว่าอะไรปัดไปฮะจ้ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าบ้านเขาที่อยู่สระแก้วตอนนี้เป็นเมียเขาอยู่ซึ่งลุงหนูเนี่ยคือเขาได้เมียเด็กพี่หน้าตาสวยหน้าตาสวยใช่หลวงพ่อท่านบอกว่าสาเหตุที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าเขาอยากจะได้เมียก็จะให้พ่อกับลูกเนี่ยตายใช่ก็คือทุกคนตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจเรื่องหน้าตาคล้ำของลุงมากหรอกแต่เพราะว่าแกเป็นคนค่อนข้างผิวค่อนข้างจะคล้ำอยู่แล้วแต่ว่ามารอบนี้คือแกคล้ำหนักกว่าเดิมอ่ะพูดง่ายๆเขาก็นึกว่าทำงานตากแดดอะไรกันอย่างเงี้ยครับครับตอนแรกยังไม่ได้เอะใจจนไปดูดวงหลวงพ่อก็บอกว่าเอาอย่างนี้ท่านบอกว่าให้เอาชื่อคนในบ้านเนี้ยมาให้ท่านทั้งหมดเลยชื่อวันเดือนปีเกิดอ่ะครับและท่านก็ทำการบอกว่าถ้าหายดีแล้วเนี่ยให้พามาหาท่านนะใช่ใช่ก็คือซึ่งเวลาก็ผ่านมา4เดือนนะพี่กว่าลุงจะเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงกับ 100% เลยพาไปหาหลวงตากันส่วนลูกตอนนั้นก็คือส่งเขากลับไปเรียนตอนนั้นคือต้องไปเรียนต่อแต่ก็คือส่งกลับบ้านไปอยู่กับแม่ครับเดี๋ยวนะแล้วตอนไปหาหลวงตาเอาวันเดือนปีเกิดมาให้เนี่ยหลวงตาท่านทำพิธีอะไรให้เรียบร้อยถูกไหมอันนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังครับครับครับท่านได้เขียนใส่แผ่นมาใช่ไหมตอนนี้ก็พอลุงหายก็เลยให้ลูกเขามาให้แม่เขามาทั้งหมดเลยจ้ะมาหาหลวงตาที่เนี่ยเดินทางมาก็คือพอมาถึงเนี่ยหลวงตาบอกรู้ไหมเขาจะเอาถุงตาย
เพราะว่าเขาอยากได้เมียเองอยากได้ธุรกิจเองใช่เขาบอกว่าแต่ดีนะที่มีของมาปัดมาปัดไปแต่เขาปัดให้หมดก็ช่วยได้แค่นี้เขาว่าอย่างนี้มีของมาปัดไปหลวงตาก็เลยยื่นใบวันเดือนปีเกิดที่ตั้งแต่แรกอะมาให้แต่หลวงตาเขียนเพิ่มอีกอย่างละ3ใบหลวงตาท่านเขียนให้ท่านก็แนะนำบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ดวงชะตาก็ตกกันเกือบหมดทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยท่านก็แนะนำบอกว่าให้เอาวันเดือนปีเกิดทั้ง3ใบเนี่ยไปศาลเจ้าต่างๆในเมืองเนี้ยแต่ก็คืออันแรกเนี่ยให้ไปไว้ที่ศาลหลักเมืองแล้วบอกสินแสคือให้ไปไว้ใต้กระถางธูปของศาลเจ้าหลักเมืองเนี่ยจ้ะแล้วก็บอกคือเป็นศาลเจ้าที่เนี่ยก็คือจะเป็นศาลเจ้าคนจีนนะจ๊ะครับครับแล้วบอกสินแสบอกว่าถ้าถึงกำหนดครบปีเนี่ยให้เผานี่ด้วยคือบอกเขาไว้อะจ๊ะครับแล้วศาลที่สองก็เป็นศาลลูกศรก็เป็นอีกศาลนึงก็ให้ไปไว้เหมือนกันจ้ะไว้ใต้กระถางธูปแล้วก็ศาลที่สามก็คือศาลพระการศาลพระการศาลสูงลพบุรีจ้ะท่านก็ให้ไปไว้เขาบอกว่าถึงปีเนี่ยแต่ศาลเนี้ยเหมือนว่าคนดูแลไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็เลยบอกว่าถึงปีให้กลับมาเผามาเอาออกด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ยื้อให้ไว้แบบคนไม่เห็นไม่น่าจะมีการขยับเยื่อเคลื่อนย้ายได้แต่ให้ท่านให้ทำอย่างนั้นแล้วท่านบอกว่าพอครบปีเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เองว่าใครทำของใช่ตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็คือธุรกิจตอนนั้นของท่านก็คือแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอาจารย์คือแบบครับคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะมีกำไรที่งอกงามในปีนั้นนะครับครับพอถึงกำหนดครบปีครั้งนึงเนี่ยก็เวียนมาทีนี้เขาก็ไปเอาตามสถานที่ต่างๆอ่ะมารวมเผ่ากันแล้วก็ไปหาหลวงตาครับหลวงตาท่านก็บอกว่าความจริงอ่ะท่านก็ช่วยไม่ได้หรอกตอนแรกอ่ะท่านบอกอย่างนี้เลยจ้ะท่านไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าท่านนั่งสมาธิแล้วอ่ะท่านเห็นแล้วว่าดวงชะตายังพอจะรอดได้อยู่ท่านก็เลยท่านบอกว่าท่านเคยมีญาติเนี่ยที่ทำกันอย่างเงี้ยแล้วรอดท่านก็เลยให้ไปทำจ้ะแล้วก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะรู้แล้วแหละกลับไปที่จังหวัดของเขาอยู่คือจังหวัดสระแก้วครับคือถ้าได้ข่าวคนตายคนไหนคนแรกที่อยู่ในละแวกบ้านน่ะคือคนนั้นใช่ท่านก็กลับไปทีนี้พอกลับไปท่านก็โทรมาหาญาติพี่น้องเขาบอกว่าปรากฏว่าคนที่ตายคนแรกก็คือลูกจ้างของร้านตรงข้ามเขาอะจ้ะ ที่เป็นคนพม่า oh. ใช่คือ oh. เป็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่าจ้ะครับตายแล้วก็คือตายเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้าที่ลุงจะไปถึงอะประมาณชั่วโมงหนึ่งคืออยู่ดีๆอะ ก็คือลงไปชักดิ้นชักงอจ้ะ แล้วก็ตาเหลือกมือเก่งแล้วก็นอนตายตรงนั้นอะใช่ซึ่งพอดูเวลาเทียบเคียงเวลากันแล้วก็คือช่วงเวลาเดียวกับที่เผากระดาษใบชื่อนามสกุลใช่จ้ะนั่นแหละก็คือของเหมือนเขาย้อนกลับไปหาเข้าตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็พอผ่านไปหลังจากนั้นก็ถึง อีกปีนึงอาจารย์ก็มาเล่นผีกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ปรากฏว่านางตาลมาคือผีสุดท้ายที่มาก็คือนางตาลครับแต่ปีนี้มาก็คือยิ้มแล้วก็เดินมาพัดเบาๆจ้ะที่หน้าลุงกับหน้าหลานแล้วบอกว่าพ้นแล้วนะเขาบอกพ้นแล้วนะไปแล้วจ้ะเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้จ้ะโอ้แสดงว่าปีก่อนหน้าที่เล่นผีเนี่ยผีตัวสุดท้ายคือผีนางตาลที่คุณพัดบอกว่าพัดอยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมายถึงถ้าเราคิดย้อนกลับก็คือผีตนนี้หรือเปล่าที่ช่วยแต่ว่าช่วยได้แค่ครึ่งเดียวพัดอยู่ตั้งนานใช่จ้ะนั่นก็ทุกคนก็คือรู้แล้วแหละว่าเป็นผีนางตาลแกก็คือเชื่อเลยจ้ะว่าเป็นผีนางตาลแน่ๆอ๋อๆๆเดี๋ยวนะผมสงสัยนิดนึงจ้ะผมไม่เคยเห็นก็เลยขออนุญาตถามเผื่อเพื่อนๆคนอื่นอยากจะรู้ด้วยว่าการเล่นผีเนี่ย
เหมือนกับการเชิญดวงวิญญาณมาประทับร่างมาเหมือนการเข้าทรงถูกไหมใช่จ้ะแล้วทีนี้คนธรรมดาที่จับฉลากได้อ่ะเขาจะเปลี่ยนไปเลยเหรอครับเวลาผีเข้าเนี่ยมันก็เหมือนต้องว่าทุกอย่างก็คือต้องมีการร้องอัญเชิญการก็คือทุกอย่างต้องเชิญหมดอ่ะจ้ะก็คือมีเครื่องเส้นไหว้ก่อนมีเครื่องเส้นไหว้มีพิธีมีขั้นตอนของเขาถูกไหมใช่จ้ะก็คือก่อนอื่นก็คือก่อนเวลาโพเพเนี่ยต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทิศเปิดทางจ้ะแล้วก็ตัวคนเล่นเองเนี่ยที่เล่นแม่สีเล่นแม่สีตั้งแต่เริ่มแรกหรือจะเล่นสีไหนเนี่ยเขาก็จะมีให้เฉพาะคนที่จะทรงเนี่ยพูดจ้ะอ๋อใช่จ้ะเดี๋ยวมีบอกนะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังก็ได้จ้ะฮะก็บอกว่าอันนี้เป็นบทเชิญของใหญ่ๆจ้ะที่จะเวลาใครจะทรงก็จะให้พูดบทเนี้ยบอกเฉพาะคนที่จะทรงนะสาธุลูกจะไหว้คุณพระศรีรัตนตรัยทั้ง3ไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ไหว้ผีปู่ผีย่าผีตาผียายและผีญาติโกโหติกาทั้งผองปีนี้ถึงกุฎสงกรานต์แล้วหนอลูกหลานเขาเชิญมาร้องมาลำจ้ะจะพูดประมาณเนี้ยจ้ะก็คือจะเป็นการคือที่บ้านคือจะเล่นกันเกือบทุกปีแต่จะมี5ปีหลังเนี้ยก็คือเหมือนโตๆกันหมดแล้วจ้ะก็คือไม่ค่อยได้มารวมกันก็คือยังไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาแล้วเขามีข้อกำหนดอื่นๆไหมคุณพัทราว่าลูกหลานญาติๆต้องมารวมกันอย่างน้อยกี่คนกี่ท่านกี่ครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็คือขอให้มีมากไว้ก่อนนะจ๊ะคือมันจะเล่นได้อ๋อเออถ้าเป็นเรื่องแปลกนะหลังจากนั้นคุณพัทผมถามนิดนึงหลังจากนั้นที่รู้ว่าใครเป็นคนที่ทำของใส่ก็มีแค่คนเดียวถูกไหมก็คือแค่คนเดียวจ้ะลูกจ้างตรงข้ามบ้านตรงข้ามฟาร์มหมาใช่ในใจแล้วตอนนี้คุณลุงเป็นไงก็ยังโอเคก็อาจจะโดนพิษโควิดนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากอ๋อก็ยังทำฟาร์มสุนัขอยู่ใช่จ้ะพันธุ์อะไรฮะตอนแรกเลี้ยงแค่หลังอานตอนนี้ก็มีอย่างอื่นมาเสริมบ้างแต่เป็นชิวาว่าบ้างปอมบ้างอ๋อหลังอานนี่หมายถึงหมาไทยหลังอานจ้ะหมาไทยหลังอานหมาตราดหมาจันทบุรีอะไรอย่างนี้เหรอใช่จ้ะอ๋อน่าสนใจโอเคคุณพัทระฟังเพลินเหมือนกันได้รู้เรื่องราวของขนบประเพณีพิธีกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นขอบคุณมากครับคุณพัทระสวัสดีจ้าสวัสดีครับเดอะช็อคสายต่อไปดีกว่าพี่ยุทธหุ่นพยนต์รออยู่ในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่ยุทธสวัสดีครับป๋าคุณยุทธครับเรื่องที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังให้ป๋าฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่ใช่ครับผมอยู่ข้างห้องเลยแต่ขี่วินมอเตอร์ไซค์ในซอยที่บ้านของตู้แหละตอนปัจจุบันนี้ใช่ไหมคืออยู่พักอยู่ใกล้ๆกันติดกันใช่ครับพี่นะฮะเรื่องราวเป็นยังไงฮะรุ่นพี่ไปเจออะไรมาเชิญฮะขอเกริ่นก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องเนี้ยคือพี่คนนี้คือวันนั้นผมไม่ได้ไปมีโอกาสได้ซ้อนรถพี่แกเนี่ยไปทำธุระคอร์ดิบอยไฟมันเสียงไงผมก็เลยถือโอกาสชวนแกคุยแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับก็คือระหว่างเนี้ยกลับมาที่ห้องปุ๊บก็คืออยู่ใกล้กันนะคือได้ไปนั่งคุยแกหน้าห้องแกก็เล่าประสบการณ์ที่ว่าแกเจอมาให้ฟังเรื่องเนี้ยคือแกอยู่ส่วนร่วมในเหตุการณ์ไงคือมันเกิดกับน้องชายของเขาครับคือตอนนั้นอะย้อนไปประมาณ22ปีที่แล้วฮะคือตอนนั้นแกก็ยังหนุ่มอยู่นะแล้วน้องแกก็อายุประมาณ19ฮะคนสมัยก่อนเห็นเขาเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกที่หัวปีท้ายปีเลยฮะคือพี่น้องแก9คน10คนเลยมีวันนั้นคือแกไปเที่ยวกันตอนกลางคืนไงฮะสองพี่น้องคือคนนี้คือคนแบบรักกันมากคู่นี้คือประมาณโอ้โหเลยครับแยกพี่น้องเขามีแค่ผู้ชาย2คนดังนั้นผู้หญิงหมดเลยฮะก็คือเขาก็ไปเที่ยวกันตามภาษาวัยรุ่นแล้วป่ะสมัยก่อนนะฮะเขาก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์กับไอ้รุ่นเนี่ยป่ะไอ้อะไรอ่ะไอ้รถ150 cc เมื่อก่อนไอ้อะไรไอ้รุ่นที่มันดังๆสมัยก่อนอ่ะ CZR ของคน CZR VR น่ะป่ะนั่นแหละเขาก็ขี่ไปกันซ้อนกันไปก็คือไปเที่ยวงานวัดกันแถวบ้านเขาอ่ะ
คือลิ้นเพเขาว่าเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับคือเขาก็ขี่ไปปุ๊บคันนี้มันมีวัดในวัดหนึ่งมีงานเขาก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอสาวอีกคนหนึ่งน้องเขาชอบผู้หญิงคนนี้เขาก็เข้าไปเที่ยวเข้าไปคุยตามภาษานะคนบ้านนอกฮะก็คือก็คุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนว่าชอบพอกันเขาก็ได้ถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนบอกอ๋อบ้านหนูอยู่ตรงไอ้เนี่ยทางฝั่งที่ใต้เนี่ยพี่ฮะไม่อยากมาหาหรือไหมก็คือเป็นอีกวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปหาเขาได้ไปคุยได้อะไรกันคือแต่เอาบอกไว้ก่อนนะพี่ป๋าทางบ้านเขาไม่ชอบผู้ชายคนนี้สนุกตรงเลยเขาไม่ชอบน้องชายที่เด็กเขาก็บอกว่ามาคุยกับพี่ๆเขาฟังพี่ว่าเฮ้ยจริงดิเขาไม่ชอบเขาทำเขาไล่มายังไงเขาบอกว่าโอ้ถึงขั้นเอาปืนไล่ยิงอ่ะโอ้โหคุณก็แบบไม่ชอบจริงๆก็คือถึงขั้นเอาปืนไล่ยิงคือสุดเลยนะป๋าเหมือนเขาก็ห่วงลูกสาวเขาด้วยไงก็คือไปคุยไปคุยมาปุ๊บคราวเนี้ยเหมือนเขาเหมือนประมาณว่าเริ่มใจอ่อนแล้วก็คุยกันนานๆเขาก็เอ๊ะคุณจะรักลูกฉันจริงๆอ่ะแล้วคือเขาบอกงั้นก็มาขอไปแต่งงานเลยสิเขาก็ไปบอกกับทางแม่เขาไงบอกว่าไม่ขอผู้หญิงคนนี้ให้หน่อยเขาก็ไปทำจัดงานจัดงานอะไรจะเรียบร้อยแต่คราวเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยคือเขาเคยมีแฟนมาก่อนแล้วเขาเลิกกับแฟนคนนั้นไปแล้วแต่แฟนเขาอ่ะยังตามไม่เลิกอ่ะแบบยังแบบว่าไม่อยากจะเลิกอ่ะไม่อยากจะแบบลาวีอยู่อย่างนั้นอ่ะก็คืองานแต่งของน้องชายพี่คนนี้คือผู้ชายคนนั้นก็มาด้วยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนึกว่าอาจจะเขาเจ้านั้นเขาไม่รู้จักนะนึกว่าอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่ามาถึงเขาก็มาชี้หน้าเลยเขาบอกว่ามึงเอาของของกูไปแล้วกูจะเอาคืนมึงจำไว้ชี้อย่างนี้เลยแล้วเขาก็เดินจากไปน้องชายน้องชายเขาก็งงว่าอะไรวะผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนประมาณว่าแบบหน้าเสียนิดนึงอ่ะคนในงานในมองหน้าผู้ชายคนนี้ทุกคนเลยผมก็ไม่สนใจไม่เป็นไรอาจจะเมาแล้วมาก่อกวนหรือเปล่าแต่ทำวิธีทำอะไรกันเสร็จปุ๊บก็คราวนี้ก็คือเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วย้ายมาอยู่ด้วยกันคือเขาไอ้แฟนผู้หญิงคนนี้ย้ายมาอยู่กับบ้านนี้คือน้องชายเขาอ่ะทำงานไอ้นี่ไงทำงานแบบเพราะว่ารับจ้างก็ไปเนี่ยแบบตัดอ้อยมั่งตัดกับโคตรอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนจ้างก็คือไปรับเมาก็สร้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวันนั้นเขากลับมาเขาก็มาคุยกับทางบ้านเขารู้สึกไม่ค่อยดียังไงไม่รู้อ่ะกินอะไรก็ไม่ได้รู้สึกปวดท้องปวดท้องแล้วก็รู้สึกแปลกๆมาหลายคืนแล้วตั้งแต่วันเลยวันแต่งงานแล้วคือตอนกลางคืนอ่ะเราได้ยินเสียงแปลกๆตลอดเลยเสียงเหมือนคนเคาะอะไรรอบบ้านอะไรปัง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 อย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านทำแต่ยังบ้านเป็นไม้ใช่ไหมครับเราก็แบบนอนอยู่ในห้องนอนด้วยกันเขาก็บอกความที่ว่าเขาลำคาญเขาก็เลยแบบพูดออกไปไงบอกว่าเฮ้ยมันจะเคาะอะไรนักหนาวะใครวะแน่จริงเข้าไปดิแฟนเขาบอกจะทักทำไมเวลาเขาไม่ทักคือก็เงียบก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากวันนั้นมาเขาก็เริ่มมีอาการเหมือนที่ผมบอกเริ่มกินอะไรไม่ได้เริ่มแบบขำดำกว่าเดิมทั้งที่เขาก็คนพื้นเพทางนั้นผมว่าจะคนผิวค้ำอยู่แล้วไงแล้วเขาก็ทำงานกลางแดดด้วยเนาะทำงานแบบรับก่อสร้างง่ายๆก็ดำทุกคนอยู่แล้วอ่ะคือเนี่ยดำเพราะเก่าดำเหมือนไม่ได้ดำโดนแดดอ่ะมันดำหมองหมองอ่ะแม่ของก็ทักบอกว่าเอ้ยไปทำอะไรมาวะดำหมองหมองเลยถามว่ากินเหล้าเยอะปะเนี่ยเขาบอกตั้งแต่งานก็ไม่ได้กินแล้วนะพี่ชายเขาก็ถามเองเป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้ดูแปลกๆว่ะแล้วก็ประมาณว่าเขาก็เหมือนจะชวนกันไปทำงานอยู่ในโรงงานกรุงเทพกันไงครับชวนกันไปเขาก็แบบลาพ่อลาแม่แล้วก็พี่ชายเขาอะขับรถไปส่งขับไปส่งที่รถบขสขับรถบขสเพราะว่าเขาบอกว่ารถมันจะมีช่วงเย็นเขาไปนั่งรอกันก็คืออยู่ผู้ชายคนนี้อ้วกออกมาพี่อ้วกออกมาเป็นเลือดเป็นคนก้นเลยว้ายแล้วก็แบบนี้เนี่ยเหมือนพวกแบบเป็นเศษพวกไอ้เล็บพวกอะไรแล้วเป็นพวกไอ้โกนอะไรออกมาคือแฟนเขาเลยตกใจจนแบบช็อกอ่ะพี่ชายเขาถามเป็นไรก็คือก็เลยเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลครับไปตรวจดูหมอบอกก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้เป็นไรข้างในปกติเลยไม่มีนะไม่ว่ามีอะไรติดค้างอยู่นะบาดแผลอะไรในข้างในก็ไม่มีเขาก็เลยให้กลับบ้านก็เลยวันนั้นก็คือต้องคืนตั๋วรถไม่ไปแล้วก็คือรอรักษาตัวก่อนก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่า
เฮ้ยมันดูแปลกๆว่ามันโดนของวะบอกมันก็ไม่ได้มีเรื่องกับใครหรือใครก็จะทำใส่อ่ะเออแต่บอกว่าส่วนของทางนั้นแรงจริงๆแม่วันนี้แม่ของพี่นุ่มก็บอกว่าไม่จะเป็นก็จะออกแหนงคืนนะลูกนะเออก็คือคืนนั้นเขารู้สึกว่าเขาปวดปัสสาวะคือห้องน้ำต่างจังหวัดมันจะอยู่ข้างล่างส่วนบ้านจะไปบ่ามันจะเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านอ่ะมันต้องเดินลงไปอะไรเงี้ยครับเขาก็เหมือนปวดปัสสาวะแล้วก็เดินลงไปเข้าห้องน้ำระหว่างนั้นก็ทำธุระส่วนตัวอยู่แหละเราก็ได้ยินเสียงแว่วตามลมเหมือนเสียงปวดเหมือนเป็นปากเขมรน่ะแบบปวดแบบรัวเนี่ยเออเขาบอกปวดเลยวะคือเขาเห็นเขาบอกปวดเขาเริ่มลุกเล่ามาพี่ชายเขาก็มาเดินลงมาพอดีผมก็ตกใจพี่ชายเขาบอกเอาพี่ความให้มันอะไรเนี่ยบอกตกใจดิโอ้มาไม่ก็ไม่เสียงพี่ชายเขาบอกเอ้ยมาเข้าน้ำเนี่ยบอกอิงกลัวอะไรวะทำตัวสั่นๆบอกมันมีอะไรเขาก็เลยถามอิงโดนอะไรวะถามจริงวะมันไม่ดีเลยนะเว้ยไม่เย็นที่เห็นนะเขาก็รู้บอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ผมอาจจะกินเหล้าเยอะจริงๆก็ได้กินเหล้ามันจะมีโกนออกมาเออใช่บอกคนเราอ่ะกินเยอะขนาดไหนมันก็ไม่ได้เพราะร่างกายเราก็ไม่พังง่ายๆหรอกอายุเองก็ยังไม่เยอะนี่เพิ่งจะ19เองเขาก็เริ่มแบบอันเนี้ยอีกวันนึงเขาเริ่มเหมือนประมาณไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วอ่ะครับเริ่มเป็นอีกคนนึงคราวนี้เห็นเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนใครเข้ามาใกล้เขาบอกอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งแต่เสียงไม่ใช่เสียงเขาอะพี่ชายบอกเฮ้ยเป็นไรเขาถามเป็นไรอะคือเราบรรดาแม่พี่น้องเขาที่อยู่นี่นั่งก็ถามนี่เป็นอะไรนี่บอกพวกมึงอย่ามายุ่งกับกูแล้วพักนึงเขาก็นั่งนิ่งเลยแล้วอยู่ๆอะเขาก็ลงไปนอนแล้วเขาก็ชักเลยเขาก็ต้องช่วยกันจับล็อกไว้อะคือเขาก็พยายามเหมือนจะเอาหัวเขาอะไปโขกกับเสากลางบ้านเออโขกแบบปังปังปังเราถามเฮ้ยมันเป็นอะไรวะเดินแปลงเขาก็วิ่งมาเขาถามพี่เป็นอะไรพี่ใครทำพี่แม่บอกมันไม่ได้กาเลยนะเว้ยก็คือคันนั้นก็คือจับมัดเลยจับมัดแล้วก็ไปตามเหมือนประมาณมีหมอกพี่ยุคคนหนึ่งอ่ะเขาไปตามมาเขาบอกเฮ้ยไอ้นี่ท่าทางมันจะโดนของแรงซะด้วยนะเนี่ยดูท่ามันจบไอ้จบง่ายๆด้วยนะไอ้เนี่ยวิชามันแรงว่ะผมบอกเขาแบบหมอแล้วใครเป็นคนทำอ่ะบอกอันนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ะต้องมีคนทำมานั่นแหละไม่ไกลนี่หรอกแต่ข้าไม่รู้หรอกว่าใครแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ทำพิธีอะไรของเขาไม่รู้อ่ะนะเขาอ้างใส่ปิ่นมาคล้องที่คอผมบอกว่าไม่จำเป็นห้ามคุยกับใครห้ามแบบใครทักก็ห้ามตอบเวลากลางคืนแล้วอยู่แต่ในห้องห้ามออกไปไหนแล้วเขาก็เริ่มสงบลงแล้วอยู่ๆคราวเนี้ยระหว่างที่เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่เจ้านี้ก็เริ่มเขากินได้นิดๆหน่อยๆแล้วล่ะครับอยู่ๆเขาก็เหมือนอาการเดินเกิดเหมือนจะอ้วกอีกแม่เขาก็เริ่มวางเขาก็เริ่มมองอยู่ๆอ้วกออกมาเหมือนเดิมป๋าเลือดแบบสดๆดำๆเลยนะป๋าดำๆแบบเหม็นคาวเลยนะแล้วก็มีพวกเศษแบบที่ผมบอกมีกูนออกมาแล้วก็มีเศษพวกเศษตะปูประมาณเท่ามีก้อยแล้วอะครับครับเอามาด้วยแล้วไอ้อัดรอบสุดท้ายเนี่ยอะไรรู้ไหมป๋ามันเป็นตะไคร่ตัวเล็กๆออกมาประมาณ2ตัวป๋าโอ้ยจางบึ้งเลยอะคือวุ้งแตกกระป๋าคือเขาบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาก็ลงไปแบบชักแต่แล้วเขาเอามือกุมที่ท้องเขาก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำกูโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเขาก็แบบจับล็อกกูคันนี้เอาเชือกเป็นใหญ่ๆเสียบกูไว้กระเป๋าแล้วก็ไปตามหมอคนนั้นมาครับครับพี่ชายเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปรับมาหมอเขาบอกว่าตาทางจะเอาไม่อยู่แล้ววะต้องมาให้คนที่ว่าเก่งกว่าเขาอะบอกแล้วอาจารย์คนอยู่ไกลไหมก็บอกอยู่อีกอำเภอหนึ่งอะไม่รู้ว่าแกจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่าโทรศัพท์สมัยยุคยี่สิบกว่าปีที่แล้วมือถือมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้มีกันทุกคนเพราะว่าตอนนั้นราคามันก็ยังถือว่าแพงอยู่บ่าเขาบอกว่าตอนบ้านมันก็ไม่มีใครมีมือถือเลยก็คือถ้าจะโทรต้องไปโทรศัพท์บ้านผู้ใหญ่บ้านก็คือเขาไปเรียกผู้ใหญ่บ้านขอใช้โทรศัพท์บ้านเขาก็แบบให้อาจารย์นั่นแหละกดเบอร์โทรอาจารย์เขาก็เหมือนยิบสมุดอะไรของเขาในย่ามนะเขากดไปแล้วเขาก็ให้เจ้านั้นมาคุยเขาบอกว่าจะมาได้ก็น่าจะเป็นที่นี้แหละนี่ไปไม่ได้จริงๆเขาก็วางสายไปเขาบอกว่าเอาไว้อย่างนั้นก่อน
คอยดูไว้แล้วกันคือมัดไว้คือก็นั่งดูอยู่คือคราวเนี้ยเขาก็ร้องโอ้ยปล่อยกูอย่าทำกูโอ้ยกูไม่ไหวแล้วโอ้ยแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าแบบดิ้นอ่ะดิ้นดิ้นดิ้นแบบทรมานอ่ะไอ้อยู่อ่ะเขาก็เหมือนเดิมอีกอ่ะว่าของใหม่อีกอ่ะคราวเนี้ยเป็นมิกูนแบบโอ้โหเลยไล่อันเลยไล่ยกเต็มเลยอ่ะแล้วก็เป็นเลือดสดๆเต็มกองถึงพื้นหรือเปล่าโอ้ครับแล้วของแม่ของก็เหมือนประมาณว่าใจทีไม่ลูกเหมือนมือแม่แกร้องไห้แบบจนแบบว่าทำอะไรไม่ถูกจนลูกสาวอีกคนเป็นพี่สาวนะคือต้องพาไปหลบอีกห้องหนึ่งอ่ะก็คือพี่ชายมันก็กลับเขาก็กลับมาพอดีเขาก็นั่งดูอยู่นั่งประมาณว่าเขาถามมึงไหวไหมเป็นไงบ้างเขาก็หันหน้ามามองเขาบอกช่วยด้วยพี่มันจะฆ่าผมบอกใครวะมันบอกไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะบอกไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะบอกมันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ชายเขาก็หันเลยบอกเฮ้ยไม่มีบอกเฮ้ยถ้าไม่ดีพี่ชายเขาเริ่มกลัวแล้วครับแกก็เหมือนหลบไปนั่งที่อื่นไม่น่านั่งใกล้ๆคนน้องเขาคือแกก็ผือหลับไปประมาณเช้าปุ๊บเหมือนประมาณว่าเขาเหมือนจะกำลังมาแต่ไม่มาไม่ถูกหรือยังไงเขาก็โทรมาบ้านพี่ใหญ่บ้านครับพี่ใหญ่บ้านก็คือมาตามเดินมาตามบอกว่าเอ้ยมีคนโทรศัพท์มานะคุยเขาหน่อยนี้เขาเองก็เลยพี่เขาเลยไปเขาคุยเขาบอกมารับหน่อยอยู่ตรงนี้เขาอะเอามอเตอร์ไซค์ไปรับแล้วก็รับมาถึงปุ๊บก็ลงไปพาอาจารย์ขึ้นไปบนบ้านเขาก็บอกว่าต้องทำพิธีแล้วเขาก็เอาให้น้องคนนั้นว่านอนลงแล้วเขาก็ทำพิธีเหมือนท่องคาถาท่องอะไรของเขาอ่ะอยู่นะแล้วก็อาจารย์อีกคนหนึ่งก็มาด้วยชื่อว่าขอไปตามนะเขาก็มานั่งดูเลยเหมือนเขาเป็นศิษย์ของอาจารย์คนที่มาทำพิธีเนี่ยแหละเหมือนเป็นลูกศิษย์เขาแต่วิชาเขายังไม่แก่เท่าเขาไงครับก็เหมือนประมาณว่าเขาท่องคาถาอะไรไม่รู้อยู่ๆอ่ะเขาก็แบบชักอ่ะชักแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าลุกขึ้นมานั่งแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าพูดเสียงนึงครับบอกว่ากูจะฆ่ามันมึงมายุ่งกับกูทำไมมึงจะมายุ่งกับกูเขาบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ทำอะไรให้มึงอ่ะมึงมาทำร้ายเขาทำไมมึงเป็นใครมึงบอกมาสิมึงเป็นใครมึงจะบอกดีๆไหมอยากเจ็บตัวเหรอก็เหมือนมันแกยิบประมาณเหมือนไหวเยอะไอ้ออกมาเหมือนจะฟาดไปที่น้องชายเขาอ่ะผมฟาดไปปุ๊บเลยเขาร้องโอ้ยโอ้ยฟาดไปจนประมาณเขาบอกว่ายอมบอกแล้วเขาบอกว่ามีคนใช้เขามาทำก็คือเขาบอกใครบอกคนมีคนชื่อนี้บ้านอยู่ตรงนี้เขาบอกแล้วเองเป็นใครบอกเป็นผีที่มาสิงอยู่แบบอาจารย์คนเดียวทำส่งมาแล้วก็แบบทำคุณใส่ทางนั้นน่ะเลือกส่งผ่านทางนี้มาวิญญาณตรงนี้มาก็คือตอนนั้นก็เป็นผีมันประมาณน่ะผีเล่ร่อนหรืออะไรนี่แหละมาเข้าสิงแล้วก็โดนแบบของอ่ะยิงเข้าตัวด้วยไงเขาบอกว่าผีมันออกไปแล้วเหลือแต่ของต้องเอาของออกก็เหมือนประมาณว่าแบบลูบไปที่ท้องนะลูบอยู่เขาก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วเขาก็อ้วกออกไปอีกเขาบอกของออกแล้วเขาบอกทุกคนอย่าเข้าใกล้คนนี้ของเริ่มออกมาแล้วอะไรแต่อาจารย์คนนั้นน่ะยังไม่ออกยังนั่งอยู่เขาบอกเองไปสิวะอยากตายหรือไงอยู่อ่ะอาจารย์คนนั้นก็ลืมอ่ะอีกคนเนี่ยหงายตึงเลยหงายตึงแล้วก็ชักแล้วก็อ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วก็ติดใจตรงนั้นเลยเฮ้ยบ้าเลยเขาบอกแล้วไงบอกให้หลบของมันแรงบอกแล้วอาจารย์คนที่เป็นลูกศิษย์อ่ะเหรอใช่ครับป๋าโอ้เขาก็หวั่นประมาณว่าอ้าวอาจารย์คนนี้ก็ตายแล้วคนนี้น้องเขาก็เริ่มนอนแน่เริ่มไม่ไหวแล้วเขาก็อาจารย์เขาบอกว่ามันน่าจะรอดแต่มันก็อยู่ได้แค่ 50% เท่านั้นแหละมันไม่กลับมาเป็นคนเดิมหรอกมันโดนกินมาแล้วอยู่ของก็ออกมันมาของอ้วกอ้วกไปแล้วเขาก็สลบไปตาบอกของมันออกไปแล้วล่ะให้เขาอยู่ในห้องพยายามอย่าให้ออกมาไหนแล้วถ้ามีเสียงอะไรอย่าตอบรับอีกเพราะว่าไอ้เจ้านี่มันไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมแน่ก็คือตอนเนี้ยเราก็ประมาณเอาเข้าไปอยู่ในห้องพักเลยให้ไปนอนในห้องพักก็คือไปนอนอยู่ประมาณในนั้นก็คือตอนเช้าเขาก็เริ่มเหมือนประมาณหายแล้วแหละแต่เขาก็ไปตามตัวคนที่ว่าจำได้แล้วก็คือพี่ชายไปถามแฟนนี่ไงบอกว่าบ้านคนนั้นอยู่ที่ไหนป
ราก็เลยไปหาเลยตอนแรกคือท่านจะฆ่ากันเลยเนี่ยคือเอาปืนใส่กระเป๋าแล้วขี่รถไปเลยกะจะไปยิงเลยแต่คุยไปคุยมาก็คือทางนั้นอ่ะคือมันบอกมันขอโทษมันไม่ตั้งใจที่จะคิดเรื่องนี้ไงมันก็เลยไม่ยุ่งอีกมันก็เลยไปบอกให้ทางนั้นแบบเลิกทำของใส่เหมือนประมาณว่าของมันก็น่าจะกลับไปหาตัวเจ้าของอ่ะเพราะว่าโดนไล่แล้วอ่ะก็จะกลับไปหาอาจารย์คนที่ทำอะไรผมก็ว่าอย่างนั้นนะเขาก็กลับมาปุ๊บก็มาดูน้องชายของเป็นไม่เหมือนเดิมนะกลายเป็นคนสติไม่สมประกอบอ่ะจากคนดีๆอ่ะกลายเป็นคนบ้าอย่าดีเดี๋ยวร้ายอย่าพูดคนเดียวบางวันเลยเดินแก้ผ้ารอบหมู่บ้านเลยก็มีจนขั้นต้องจับมัดไว้อ่ะบางทีเดินเข้าไปในครัวหยิบปืนมาแล้วก็กรีดแขนตัวเองอ่ะป่ะโอ้ยอย่างนั้นเลยอ่ะจนเขาไม่เหมือนเดิมอ่ะจนแบบประมาณแม่เขาอ่ะต้องลากมันโซ่ไว้ตลอดเวลาจนปัจจุบันเนี่ยเห็นเขาบอกว่าน้องชายเขาได้เสียไปแล้วเสียไปได้3-4 ปีแล้วเล่าให้ฟังเรื่องมันมีประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเล่าพี่ขอเล่ามาให้ฟังแค่นี้โอ้ของแต่อาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์เสียเพราะว่าอะไรของวิ่งเข้าตัวเหรอของเข้าตัวแล้วไม่ทันตั้งตัวเพราะอะไรเพราะอยู่ใกล้หรือว่ายังไงอยู่ใกล้แล้วก็ไม่ทันตั้งตัวไม่ได้ตั้งสมาธิไม่ได้ไล่กระถาป้องกันตัวเองด้วยแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นนะฮะหลบคือไปหลบหมดเลยหนีไปหลบหมดอาจารย์ไล่ให้ไปหลบคือผมหนีไปกันหมดเลยโอ้ของแบบนี้มีผมฟังแล้วก็รู้ยังปวดลุกเลยพระคุณยุทธเชื่อไหมว่าของแบบนี้มีหรือไม่มีผมคนหนึ่งนะคิดว่าเชื่อนะว่ามีป่าเชื่อป๋าเพราะป๋าเคยเห็นไงป๋าเคยเห็นกับตาตัวเองแต่ว่าไม่ได้อาเจียนออกมาเป็นก้อนเลือดหรือว่าเป็นสายเป็นเล็บเป็นมีดโกนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาเจียนออกมาเป็นได้มัดศพอ่ะอันนี้เห็นกับตาแล้วแต่ว่าทางนั้นจะปล่อยของอะไรมาให้เขาเล่าให้ฟังก็จะปล่อยอะไรมาอันนี้คือเขาก็เอาถึงตายเลยนะโอ้แต่เขาออกมาเนี่ยก็คือจากคนปกติกลายเป็นคนไม่สมประกอบไปเลยบ้าไปเลยเนาะใช่ครับป่ะโอ้แล้วตอนผมป๋านึกภาพตามนะว่าแล้วตอนนั้นตอนที่แบบน้องมีปัญหาอย่างเงี้ยนะแล้วเขาทำยังไงอ่ะครอบครัวคือถ้าเกิดแบบเป็นสุรินทร์นะเขาน่าจะมีพื้นฐานความเชื่อแบบตามหาหมอผีตามหาพระตามหาอะไรนะดึกดึกดื่นก็ต้องน่าเนาะต้องไปอ่ะยังไงเขาก็รู้ว่าบ้านอาจารย์คนนี้อยู่ตรงนี้นะพระรูปนี้อยู่วัดนี้อยู่กุฏินี้คือเขารู้หมดเลยอ่ะคือเขาไปตามได้ถูกอ่ะแล้วแต่แล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าอาจารย์คนไหนทำมาอาจารย์คนไหนปล่อยมาไม่รู้แต่ว่าคนที่ว่าตังอ่ะคือเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงคนนี้ผมแอบคิดอย่างนี้นะพี่ยุทธครับผมลูกศิษย์อาจารย์ทำป่ะอันนี้ผมก็ไม่น่าสงสัยอยู่เพราะว่าอยู่ของเดินเข้าตัวแล้วก็หงายเงือกใช่ไงใช่ไหมนั่นเชื่อว่าคนมีอาคมขนาดนั้นอ่ะจริงๆอะไรมันก็ไม่สักของพวกนี้จะไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยถ้าเขาไม่ผิดครูหรือว่าเป็นคนทำแล้วปล่อยแล้วถูกสวนกลับมานั่นน่ะสิผมก็เลยถกเรื่องนี้กับพี่กับยูพี่ก็บอกเฮ้ยมันน่าจะจริงว่ะเขายังพูดข้าวจริงอาจจะเป็นลูกศิษย์นี่แหละทำอาจจะแบบโหถ้าพูดไปนะถ้าเกิดขมวดปมนะคุณยุทธคุณผู้ฟังครับคือผิดครูตรงที่คิดล้างครูอ่ะใช่ครับเหมือนกับคือตัวเองถ้าเป็นจริงนะตัวเองเป็นคนทำเสร็จเป็นคนทำเสร็จปุ๊บแล้วเขาว่าเอาไม่อยู่ของมันแรงนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จปุ๊บว่าถ้าจะช่วยเนี่ยต้องไปตามคนนี้คือตัวเองเหมือนจะมั่นใจวิชาว่าอาจารย์กูก็ช่วยไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่อาจารย์เขาอะวิชาแก่กว่าเลยกลับกลายมาเข้าตัวเขาเองใช่เดสเลยตายเลยหงายตึงตายเลยคือเขาอย่างเงี้ยพอวกเสร็จปุ๊บหงายตึงตายไปเลยนั่นไงป๋าก็เลยคิดว่าเฮ้ยลูกศิษย์หรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าตามความเชื่อที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยของออกไปแล้วมันจะกลับไปหาตัวคนทำใช่ครับป๋าอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้ครับผมสนุกสนุกสนุกคุณยุทธขอบคุณครับคุณยุทธขอบคุณอีกรอบบ้างแวะกลับมาเล่าอีกนะ